คืออันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะก็มารับทราบพร้อมกับทุกคนมีกับแม่ไม่ได้มีใครมาทวงใช่ไหมหรือกับเราไหมก็เดี๋ยวเอาติดต่อกับแม่ไหมคือจริงๆอ่ะหนูกับแม่คืองอนกันบ่อยอยู่แล้วค่ะงอนแบบคือตามภาษาแบบว่าหนูเป็นเด็กขี้แบบพี่น้อยใจอะไรเงี้ยก็แบบงอนอะไรเงี้ยหนูก็เลือกที่จะแบบเมื่อไหร่แม่เขาจะทักมาอะไรเงี้ยก็คือมันมีงอนกันเล็กน้อยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเราก็ไม่คิดว่าการที่เราแบบไม่คุยกันเยอะๆอ่ะมันจะมาถึงแบบว่าเราจะไม่รู้เรื่องของที่มีข่าวขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เหมือนงอนๆกันจริงๆก็มีคุยกันบ้างแต่ประปรายแต่แบบไม่ได้ลงลึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรยังไงก็ถามว่าเอ้ยสบายดีไหมหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่แม่บอกว่าไม่ได้คุยกันมานานปีเป็นปีแล้วหรอถ้าคุยต่อเจอกันตัวเนี่ยก็คือถูกค่ะก็ประมาณเป็นปีค่ะใช่ใช่ค่ะคือหนูอ่ะอยู่กับหนูมีบ้านค่ะซึ่งมีคุณตาคุณยายแล้วก็พี่สาวอยู่ด้วยแต่ส่วนมากนะดาแบบทำงานเยอะและช่วงที่ถ่ายรักสิบล้อเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเรานอนกับคุณน้าค่ะคุณน้าก็จะแบบคอยดูแลรับส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เป็นประมาณนี้กับเรื่องที่คุณแม่พูดออกมาเองว่าเอาของอะไรของเราที่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปขายก็จริงๆมันก็เป็นของนอกกายเนาะถ้าก็ก็เหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์แหละค่ะจริงๆคุณแม่มีปัญหาอะไรทางด้านการเงินมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้คือถ้าข้อมูลในข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้หนูไม่ทราบค่ะใช่ค่ะเหมือนคือยังไงอ่ะหนูเป็นคนที่แบบแฟร์แบบแมนแบบว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็ให้อิสระทุกคนอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าหนูมีเงินเดือนให้ตากับยายหนูก็จะไม่ถามว่าเอ้ยตากับยายเอาเงินไปใช้อะไรอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบหนูเอาเงินให้น้องส่งน้องเรียนหนังสือนะคะก็หนูก็จะไม่ถามว่าเอ้ยเงินเอาไปจ่ายค่าเทอมหรือยังหนูจะไม่ไปแบบว่าลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบเองอะแต่แม่ไม่ได้มีมายืมเงินเรามาขอเงินเราอะไรอย่างนี้เลยหรอคะอ๋อที่หนูรู้เนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาติดต่อไปทางพี่สาวหนูค่ะพี่นิต้าแล้วทีเนี้ยหนูก็มองว่าทำไมพี่นิต้าแบบว่าเงียบๆอะไรเงี้ยไปเดินแบบด้วยกันก็ว่านิต้าเกิดอะไรขึ้นหนูก็รับทราบหนูก็โอ้โหนี่คือแบบพี่เราแบบเหมือนรับรู้ก่อนก็คงรับรู้ด้วยกันอะแต่เหมือนเขากำลังแบบเหมือนรับโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้ว่าแม่เขาทำงานอะไรยังไงเลยเหรอที่บอกว่าเป็นโมเดลลิ่งหรือนู่นนี่คือจริงๆในส่วนของการทำงานเนี่ยคือแม่ก่อนหน้านี้เขาทำงานกับหนูนะคะคือเป็นประมาณที่ว่าหนูมีผู้จัดการก็คือหนูมีพี่เอแล้วก็มีแม่แล้วก็มีช่องค่ะทั้งสามคนเนี่ยจะบริหารงานโดยการที่แม่หนูเป็นคิวกลางพี่เอดูแลในเรื่องของแฟนโชว์ที่พี่ๆเจอหนูบ่อยๆนะตามแฟนโชว์ส่วนช่องเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของละครทุกอย่างค่ะซึ่งหนูก็จะหักให้แม่ 30% จากทุกงานที่แม่หาได้แล้วก็ 30% จากงานละครด้วยค่ะเพราะว่าช่องเขาก็ไม่ได้หักอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอมาค่ะมันจะเป็นปัญหาโทรหาคุณแม่ยังคะว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้โอ้ถามว่าแต่ว่ายังไม่ได้โทรแบบเคลียร์กันขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากคือได้ด้วยความตอนนี้เหมือนที่แม่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะแบบหลบเราไปหลบเรามาอะไรเงี้ยหนูเชื่อว่าถ้าเขาพร้อมมาเขาก็อยากคุยกับเราอยู่แล้วแต่ส่วนตัวหนูอ่ะหนูก็อยากคุยกับแม่อยู่แล้วค่ะมีคุกคามไหมสำหรับคือหนูอ่ะคือมันตลกอยู่อย่างนึงนะคะก็คือทุกคนอ่ะจะเข้าหาทางพี่สาวหนูไม่ค่อยมีใครเข้าหาหนูตรงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบหรือว่าเราดูแบบใจร้ายเกินไปหรือว่าลุกเราดูแบบดูเขาเรียกว่าดูดุอะไรเงี้ยหนูคิดใจเราก็ไม่ได้ดูดุนะเราอาจจะเฟรนลี่อะไรเงี้ยใช่ไหมกับชื่อเสียงของเราที่สั่งสมมาตั้งนานคะเนี่ยใช่หนูมองว่ามันแยกส่วนกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคือหนูเป็นแบบไหนหนูก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมาส่วนในเรื่องของแม่มันเป็นในฟิลที่แบบว่าเราต้องให้เกียรติเขาอ่ะคือเหมือนคือเขาจะทำอะไรมันเราไม่สามารถไปบังคับชีวิตเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมหลังจากเกิดเรื่องเขาใช่ค่ะยังหนูยังไม่ได้คุยแบบโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจะไม่ได้ช่วยเหลือแม่ทำไมเขาว่าแม่ก็มีหนี้แบบหลักล้านหลายล้านอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือหนูแบบคุยผ่านพี่สาวพี่นิตาเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งมันจะมีทางกฎหมายเข้ามาช่วยด้วยและในช่วงเนี้ยเหมือนจะเป็นอยู่ในช่วงการไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยค่ะการนัดไปที่สถานีตำรวจเพื่อไก่เกลี่ยว่าจะมีการยอมความแต่คงไม่ยอมหรอกแต่ว่ามันจะมีหลายๆอย่างค่ะก็ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องให้เกียรติทางตำรวจแล้วก็แม่แล้วก็เจ้าหนี้ในตรงนั้นด้วยค่ะหนูยังไม่ได้เข้าไปแบบแทรกแซงอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้เข้าไปช่วยจัดการอะไรใช่ไหมครับคือหนูไม่มีสิทธิ์ในการจัดการอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่เขาก็เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังนัดกับคุณตำรวจอะค่ะอยู่ในกระบวนการของกฎหมายก่อนถ้าถึงจุดจริงๆแล้วแม่ไม่มีเงินจ่ายจริงเราพร้อมจะช่วยไปซัพพอร์ตช่วยดิ้นช่วยเหลือแม่ไหมเหรอ
คือตอนนี้หนูต้องยอมรับว่าหนูอ่ะดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็น้องมาแบบว่าตลอดเขาเรียกว่าคือหนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะซึ่งหนูก็ยังอยากแบบทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณตาคุณยายก็แก่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าหมอหรือค่ารักษาพยาบาลใดๆเนี่ยหนูเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะในส่วนตรงนั้นหนูต้องขอให้หนูกลับไปคุยกับทางครอบครัวหนูอีกทีนึงค่ะแต่ยังไงแล้วหนูก็อยากหน้าที่หลักๆของหนูก็ต้องแบบดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็มีน้องอีกค่ะในหลายคนนั้นที่บอกว่างอนที่ไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยคือปัญหาอันนี้เรื่องเงินเรื่องที่เขาเอาของเราไปขายอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ค่ะงอนแบบประมาณว่าแบบแม่มารับช้าอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูถ่ายละครแล้วมันเลิกดึกใช่ไหมคะแล้วแม่มารับช้าอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบงอนๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบว่าแบบบางทีคือแม่มารับช้าแล้วก็แบบบางทีคือแม่แกแบบว่าเหมือนคือเขามีปัญหาในเรื่องของลูกผ่าตัดตาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วเขาก็จะแบบว่าตาเขาเรียกว่าเหมือนตาฟ้าๆแล้วเขาก็ต้องทำกายภาพอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็ลุกไม่ไหวในการที่จะมารับส่งเราแล้วเราก็แบบงอนแบบว่าเนี่ยทำไมแบบว่าไม่มาหาไม่มารับมาส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าน้าเราเขาก็เป็นคนแบบมาสแตนบายตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะงอนงอนสรุปคือว่าเรื่องภาระหนี้สินเราไม่เคยระแคะระคายมาก่อนเลยจนมันเป็นข่าวถูกไหมใช่ค่ะหนูก็รู้พร้อมทุกคนแม่ได้มาขอโทษเราไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คือถามว่าขอโทษไหมหนูว่าคือจริงๆแม่ก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกค่ะเพราะว่ามันก็คือเหมือนที่หนูบอกมันเป็นสิทธิของเขาที่เขาแบบจะทำอะไรหนูก็ไม่สามารถที่จะแบบห้ามได้อยู่แล้วมันคือมันก็คงเหมือนกับคนที่บอกว่าเหมือนถ้าเรามีลูกเนี่ยเราเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาได้แต่เราไม่สามารถเลี้ยงความคิดความอ่านเขาได้อะไรเงี้ยมันอันนี้ถ้าเป็นในกรณีเนี้ยมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพทางความคิดซึ่งหนูก็ไม่สามารถไปจำกัดความคิดอะไรใครได้ค่ะที่สำคัญเหมือนคุณแม่จะซีเรียสว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะมาต่อว่าเราบอกเรากับพี่สาวเขาไม่อยากให้ใครมาว่าเราอันนี้เรารู้สึกก็หนูก็รู้สึกดีใจนะแต่ว่าจริงๆเจ้านี่ก็ไม่มีใครได้มาแบบคุกคามหรือว่าคือไม่มีใครแบบมาต่อว่าหรืออะไรอย่างงี้นะคะเขาก็แบบน่ารักนะคะไม่งั้นเขาก็คงแบบเหมือนเขียนด่าหนูไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีนะคะแม้ทุกคนเหมือนว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะกระทบกับงานของงานไม่ได้กระทบกับงานชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือคือเหมือนที่หนูบอกว่าคือต้องแยกส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่แม่ทำแต่ว่าในส่วนตัวหนูถามว่ากังวลไหมหรอหนูก็ไม่ได้แบบกังวลมากมายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็รู้อยู่ว่าเราแบบเราเป็นยังไงอะค่ะหนูเป็นยังไงหนูก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่รู้ว่าต้องตัดขาดการทำธุรกิจร่วมกันกับคุณแม่เลยไหมคะโอ้โหคำช่างยิ่งใหญ่มากเลยกันนะคะ ตัดขาดการทำธุรกิจเหรอคะ คือจริงๆหนูเรียกว่าน่าจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารมากกว่า อะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คือจริงๆหนูมีผู้จัดการตั้งแบบมีช่องแล้วก็มีพี่เออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยกันบริหารจัดการตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยมายืมเงินหรือมาเอาไปเคลียร์เราเงินพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือในส่วนที่หนูมีให้เขาคือหนูก็ให้เขาแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเหมือนที่บอกว่าคุณแม่ผ่าตัดตาสองข้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็โอนไวใจถึงหนูเป็นคนแบบโอนไวค่ะก็คือแบบว่าหนูก็โอนให้แม่อยู่แล้วค่าทำกายภาพหรือไม่ว่าจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีการดูแลมาตลอดอยู่แล้วค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังดูแลอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังดูแลอยู่โมเดลลิ่งของแม่ที่แม่บอกว่าให้ชวนคนมาลงทุนอันนั้นคือมีอยู่จริงจริงใช่ไหมคะคืออันนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะคืออันนี้หนูว่าไม่ทราบเพราะว่าหนูอันนี้หนูก็ไม่ทราบจริงๆอะค่ะคือมันไม่ได้กล้าพูดว่าในส่วนที่เราต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แม่คืออันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมโมเดลลิ่งอ๋อไม่ใช่ค่ะคือมันก็เหมือนกับการว่าแม่เขาสมมติว่าแม่เขาช่วยหางานให้เราก็ให้แม่เขา 30% อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คนละส่วนกันค่ะอย่างนั้นเองมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นห่วงแม่หรือว่าเขาจะคิดมากเขาจะเครียดยังไงโอ้ในฐานะลูกก็เป็นห่วงแล้วค่ะคือแบบว่าก็เป็นห่วงว่าถามว่ากลัวเขาจะคิดมากไหมหนูรู้สึกว่าถ้าเขามาถึงตรงนี้ได้ก็สตรองนะเอาแบบตรงๆนะเพราะว่าเราก็มารู้พร้อมกันหมดนะเขาก็แบบแม่มันคือมันไม่ได้มีมาก่อนหน้านี้เนาะถ้าสมมติว่าเจ้านี่เขาไม่ทวงถามหรือเขาไม่โทรหาพี่สาวเนี่ยเราก็ไม่ทราบก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นห่วงในความรู้สึกของคุณตาคุณยายด้วยค่ะซึ่งเหมือนหนูตั้งแต่หนูเข้าวงการน่ะหนูก็จะบอกเสมอว่าแบบหนูจะแบบดูแลตากับยายให้ดีที่สุดค่ะแต่เรื่องคือจริงก็ทราบพร้อมๆกันนะคะแต่ท่านก็จะเป็นในเหมือนท่านอายุเยอะแล้วอ่ะท่านก็
ใช้คำว่าแบบก็เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับแค่นั้นแหละค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ได้สร้างความแตกหักให้เรากับแม่เลยใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้สร้างความแตกหักหรอกค่ะมันเป็นในเรื่องของมันแยกส่วนกันอ่ะค่ะ